ครูรูปกอล์ฟก็ได้เขียนข้อความโพสต์เฟซบุ๊กระบุอีกว่าคนมากมายณที่แห่งนี้ก็ได้ปีนบันไดทางสังคมการขึ้นมาเกือบจะตายจนวันหนึ่งก็ขึ้นมาอยู่ตรงกลางบันไดค่อนไปทางด้านบนด้วยซ้ำแล้วก็มาติดกับดักอยู่ตรงนั้นคิดว่าตัวเองปีนขึ้นมาสูงขนาดนี้แล้วเพราะว่าเก่งกล้านักหนาแล้วก็บอกคนอื่นไปทั่วว่าถ้าหากฉันทำได้เธอก็ต้องทำได้สิแต่ลืมมองไปว่าที่ปีนขึ้นมาได้ความเก่งคงจะมีอยู่บ้างแต่โชคช่วยก็ส่วนหนึ่งและที่เริ่มปีนบันไดได้มันก็อาจจะมีเบื้องหลังความสำเร็จก็คือพ่อแม่และขอบคุณรอบข้างที่เสียสละให้เหยียบหลังพวกเขาขึ้นไปให้ได้เริ่มปีนบันไดด้วยซ้ำที่อยู่ๆตอนนี้มันก็สวยงามเรือเกินมันสบายจริงๆและเมื่อมองลงไปก็จะเห็นความจริงว่าถ้าหากจะปีนขึ้นสูงอีกนิดต้องยอมทิ้งคุณส่วนใหญ่เอาไว้เบื้องหลังมากมายเหลือเกินดินแดนข้างบนมันช่างงดงามราวกับดินแดนในฝันแต่เมื่อลองไปใช้ปัญญาอาจจะเห็นว่าข้างบนนั้นมันเต็มไปด้วยทรัพยากรของโลกใบนี้ที่มีพอสำหรับคนส่วนใหญ่แต่มันถูกกักตุนเอาไว้แต่ข้างบนให้กับคนบนนั้นใช้ทิ้งขว้างทั้งเรื่องมันก็จึงอยู่ที่ว่าเราจะปีนขึ้นสูงอีกโดยที่ทิ้งส่วนใหญ่เอาไว้ข้างหลังหรือว่าจะเอื้อมมือมาช่วยเหลือดึงคนข้างหลังให้ขึ้นมาได้บ้างแต่ที่น่าเศร้าที่สุดก็คือคนบางคนที่เลือกที่จะปีนบันไดต่อไปแล้วไปสอนสั่งคนอื่นๆว่าจะบ่นทำไมเริ่มปีนบันไดแบบฉันสิแต่อยู่ในกักดักจนลืมมองไปเลยว่าวันนี้บันไดทางสังคมที่ตัวเองเคยเริ่มปีนโดยที่เหยียบหลังพ่อแม่ขึ้นมานั้นมันลอยติดกับเฮลิคอปเตอร์ของกลุ่มคนข้างบนสุดของสังคมไปแล้วแต่จะเริ่มปีนบันไดขั้นแรกก็ยากใจจะขาดแล้ว